พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2560พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี2561นอกจากนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดจ้างจัดซื้อการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐเราก็สามารถต้องมีกลุ่มเด็กเดี๋ยวนี้เขามีสภาเด็กนะสภาเด็กทุกตำบลนะที่อยู่ทางใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านนี่ยังมีอะไรมันมีอะไรกองทุนอะไรเยอะแยะมีอีกแบบของอีกเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระบวนการที่มีความ